ที่แต่ถามยานัทยานัทถ้าถามหมอเขาบอกอันตรายแน่นอนนะครับถ้าถามลุงมึงเนี่ยตายก่อนกูนี่80แล้วประมาณนั้นนะครับโอเคตัวร้อนแสบตาค่าราชบุรีฝนตกค่ะโอเคดีใจด้วยดีฝนตกฝนตกนกร้องด้วยไหมกะฝนตกนกร้องท้องหิวคำคล้องจองอันนี้เฮิร์บนะจ๊ะอันนี้เฮิร์บเขาเรียกว่าเฮิร์บเฮิร์บแปลว่าพืชแปลว่าสมุนไพรนะจ๊ะนะจ๊ะใครเขาจะบอกว่าบุหรี่เขาช่างสิรู้จักไอสไตล์ไหมครับไอสไตล์เขาหนักกว่าลุงนะเขาสูบไปไม่เห็นก็ไปหวาน เห็นไหมเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับสมัยเด็กๆมีคนหนึ่งเขียนหนังสือแล้วก็เขียนภาพนี่เก่งมากนะครับยุคนั้นเขาเรียกว่าสปอยุคนี้เขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นวิทยาลัยครูแล้วตอนนี้ก็เป็นสถาบันเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับยุคนั้นมันยุคได้รับโครงการสปอจากใครก็ไม่รู้หรอกครับเป็นอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็มีบ้านพักบ้านพักมันติดกับรั้วของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์นะครับรั้วมันรั้วรถน้ำมันกั้นกันอยู่บ้านพักก็ฝั่งนู้นไม่รู้ขวางก้อนหินไปก็ถูกบ้านเขาก็แล้วกันอยู่ใกล้กันกับบ้านผมและอาจารย์คนที่ว่าเนี่ยโอ้โหเขียนหนังสือดีเขียนดีเขียนดีมากเลยครับแต่ทุกครั้งจะเขียนต้องเมาครับต้องเมาแอเมาแอนถึงจะเขียนได้นะครับไม่งั้นเขียนไม่ได้เขียนไม่ไปเลย นั่นก็เป็นลักษณะอะไรเป็นบอลน่ะบอลทูบีนะครับเป็นลักษณะนั้นนะครับนะ เป็นบอลทูบีของคนคนนั้นเขานะครับนะมันเป็นประโยชน์คนที่เขาใช้เขาได้รับประโยชน์จากแอลกอฮอล์ที่เขาดื่มนะครับเขาใช้เขาได้ประโยชน์ไอสไตล์เขาสูบไปเขาก็ได้รับประโยชน์จากความคิดของเขาก็ว่าได้ส่วนลุงนี่เนี่ยลุงไม่ได้มีประโยชน์ครับลุงท้าทายใช่ไหมครับบอกเลยลุงท้าทายที่เขาว่าสูบบุหรี่มันเป็นมะเร็งที่ปอดลุงเกิดมาเพื่อท้าทายนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับ บอกให้ทราบว่าท้าทายเลยแหละครับดูสิคนที่มันพูดมันตายก่อนลุงแน่ๆด้วยเห็นไหมท้าทายลุงมารูปแบบนี้นะครับลุงไม่ได้บอกว่าถ้าไม่สูบบุหรี่ทำอะไรไม่ได้ไม่ได้อย่างนั้นเลยเด็ดขาดนะครับ ใช่นะขอให้เข้าใจมันคนละคอนเซ็ป